็นหมี่ที่ถูกต้องที่สุดเต็มสิบแบบไม่หักอร่อยอร่อยเลยคือเราสั่งมามั่วๆแต่มันอร่อยมากเลยอะอร่อยแบบเหมือนเมนูขึ้นชื่อเลยอะคุ้มค่าในการรอคิวกันเนี่ยค่ะคุ้มมากร้านนี้มันเป็นหนึ่งในร้านที่เราจะกลับมาอีกตะลุยกิน10ร้านเด็ดที่ไม่ควรพลาดในเมืองแห่งอาหารชั้นเลิศฮ่องกงจากพิกัดเดินกินร้านเด็ดรสชาติดั้งเดิมในย่านจิมซาจุยหนึ่งในย่านดังที่คนไทยต้องไปเยือนรู้สึกว่าท่านเปิดที่ไทยน่าจะขายดีมากมีความนัวมากอร่อยมากเพราะว่าร้านนี้น่าจะเหมาะกับรสชาติปากคนไทยและเมนูดังขึ้นหิ่งที่ถูกรีวิวป้ายมิชลินไกด์อ่ะตั้งแต่ปี2016อ่ะยันปี2023อ่ะแต่ทุกคนคือจะถือไอ้ถุงเนี้ยถ่ายคู่กับป้ายหน้าร้านอย่างเงี้ยยูสุโดนัทแพงมากเตรียมท้องให้ว่างและไปตะลุยกิน10ร้านนี้ไปด้วยกันกับคลิปกินคนเดียว10ร้านเด็ดร้านดังที่ฮ่องกงสวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฮ่องกงนะคะในย่านซิมซาจุ่ยก็คลิปนี้อย่างที่ทุกคนเห็นกันในต้นคลิปว่าฉันจะมาตะลุยกินร้านเด็ดร้านดังที่ฮ่องกงตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแรกแล้วนะคะร้านที่เคยไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะร้านในวันนี้นะคะก็จะไม่ใช่ร้านที่เราเคยมาก็จะมาลองกินพร้อมๆกับทุกคนซึ่งที่เราเลือกร้านนี้มาก็คือดูสิเส้นก๋วยเตี๋ยวมันน่ากินมากเว้ยแต่ราคาก็อย่างที่เห็นนะคะ43ดอลลาร์เกือบ200บาทเดี๋ยวเราจะสั่งเมนูนี้กันเป็นเกี๊ยวกุ้งกับเส้นคือที่มาร้านนี้ก็คือเพราะเส้นล้วนๆเส้นน่ากินมากและเมนูแรกของเราที่สั่งมารอก๋วยเตี๋ยวก็คือน้ำลูกเดือยเขารีวิวกันใน Google นะคะก็เลยสั่งมาของร้านนี้มันแอบเมนกลิ่นแบบขิงๆเหรอไม่ได้เหมือนแบบหวานๆอย่างเยอะเหมือนที่เราคิดอะอร่อยดีนะมันมีความสดชื่นลูกเดือยมีความแบบกรึบๆคำแรกอาจจะดูแบบแปลกๆแต่กินไปเรื่อยๆแล้วอร่อยโอเคและเมนูที่เราเดินตามหาเส้นเขาน่ากินมากเลยทุกคนแบบในรูปเป็นยังไงของจริงก็คือแบบดูดิเดี๋ยวมาชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเป็นหมี่ที่ถูกต้องที่สุดอาหารแบบแนวเนี้ยมันไม่ได้มีความแบบแซ่บนัวเหมือนอาหารก๋วยเตี๋ยวต้มยำบ้านเราแต่มันคือความกลมกล่อมของน้ำซุปที่กำลังพอดีมากๆอ่ะเส้นอ่ะก็มีความกรึบหนุบนุ่มแข็งกำลังพอดีแบบกินแบบอร่อยเลยลองชิมเจ้ากุ้งดูอร่อยมากเกี๊ยวกุ้งก็คือกุ้งเน้นๆทั้งตัวแบบเด้งๆทุกคนอร่อยมากเต็มสิบแบบไม่หักเกี๊ยวกุ้งกับเส้นแล้วก็น้ำซุปกินพร้อมกันคือดีมากต้องมาอร่อยมากถ้าใครชอบแบบก๋วยเตี๋ยวแนวนี้คือแบบน่าจะชอบกันมากๆกินเสร็จแล้วนะคะก็คือร้านนี้ไม่รับบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะคะรับแค่เงินสดเท่านั้นแล้วก็ออกโทพุสนะพอเราเดินมาจากร้านนี้ใช่ไหมเดินถัดมาเราก็จะเจอร้านนี้ค่ะทุกคนร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านดังที่ได้มิชลินไกด์นี่เห็นไหมก็คือเป็นร้านแบบว่าซาลาเปาเซี่ยงไฮ้นะเดี๋ยวเราไปสั่งกันซึ่งเมนูเด็ดของเขานะคะก็จะเป็นออริจินอลนะซิกเนเจอร์ปันปลายบันนะแล้วก็เป็นแบล็คทัฟเฟิลวันนี้นะคะไม่รับเงินสดนะ no cash payment บางร้านรับแค่วีซ่าไม่รับเงินสดอาจจะต้องเตรียมทั้งสองอย่างเผื่อเอาไว้นี่ฮาวเดี๋ยวนะคะ mix signature and mix with black truffle ด้วยนะอย่าง62เหรียญว้าวร้อนๆเลยเดี๋ยวตรงหน้าร้านเขาจะมีให้ยืนกินตรงนี้นะฮะก็ร้านเนี้ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าได้มิชลินไกด์ปี2016ใช่ปะแต่พอมาก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเขาได้มิชลินไกด์ปี2024ปีนี้เหมือนกันก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซาลาเปาเซี่ยงไฮ้กึ่งนึ่งกึ่งทอดกึ่งทอดกึ่งนึ่งนะฮะมันมีซุปข้างในมีซุปร้อนมากอร่อยมากซุปมันแบบพุ่งเข้ามาในปากเลยเว้ยแล้วก็แบบหมูคืออร่อยมากข้างนอกมันจะมีความแบบทอดกรอบใช่ป่ะแต่ข้างในมันคือความนุ่มๆของการนึ่งอ่ะจุดเด่นคือซุปเลยเว้ยซุปคืออร่อยมากเพิ่งเห็นคำเตือนทิปในการกินก็คือมันมีน้ำซุปข้างในไอตัวแป้งบันนี้ใช่ไหมมันร้อนแล้วมันก็อาจจะลวกปากได้
ให้กินคำเล็กๆอย่างเรามาระวังกินช้าๆก่อนกินอ่ะให้พักไอ้ก้อนแป้งนี้ก่อนแล้วเราก็กินซะแบบลวกปากเลยโอ้โหซิกเนเจอร์ว่าอร่อยแล้วแบ็คทัฟเฟิลอร่อยกว่าคือปกติเราเป็นคนไม่กินทัฟเฟิลใช่ป่ะอันนี้มันมีความหอมอุ้ยอร่อยมากให้ทัฟเฟิลอันดับหนึ่งเนี่ยพอกินเมนูนี้เลยอร่อยมากเมนูอีกอันนึงก็คือรสหม่าล่านะมันจะมีความแบบแซ่บๆเผ็ดๆร้อนๆแต่เขาบอกว่าใครมาให้ลองชิมสองอันนี้ดีกว่าจับให้มาชิมจ้าจุ๋ยใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นี้นี่นะฮะหน้ากล่องของเขาก็คือเป็นหน้าน้องมิชลินเลยนะว่าแบบฉันได้มิชลินจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วความตลกก็คืออะไรรู้ป่ะนอกจากที่จะมีป้ายข้างบนนั้นตรงนี้แล้วตรงกล่องก็มีคนน่าจะโดนลวกปากเยอะจริงๆร้านที่3กันแล้วนะคะก็คือร้านเบเกอรี่เฮาส์นะเป็นร้านเบเกอรี่ชื่อดังมากๆแต่ไม่คิดว่ามันจะดังถึงแบบแถวยาวขนาดนี้นะนี่คือในร้านแต่ว่าข้างนอกร้านอะแถวยาวกว่านี้อีกนะคะ Can I have this one and yuzu donut จริงๆร้านนี้เขาดังเรื่องฮาร์ดไข่แต่ว่าเหมือนมันจะหมดแล้วนะ Can I have dirty dirty โอเค dirty yeah hope you pass it แล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องรอกาแฟนิดนึงเพราะว่าดูแถวกาแฟดิแถวกาแฟยาวมาก dirty yeah thank you โอเคแล้วเราก็ได้กาแฟมาแล้วนะคะนี่คือแบบเพิ่งเห็นแบบความคลั่งของร้านนี้ของคนที่นี่นะไม่รู้ว่าคนที่นี่หรือว่าคนนักท่องเที่ยวนะแต่ทุกคนคือจะถือไอ้ถุงเนี้ยแล้วก็แบบถ่ายคู่กับป้ายหน้าร้านอย่างเงี้ยซึ่งที่เราสั่งมานะคะก็จะมีโอ๊ตมิลคุกกี้ใช่ไหมอยู่ที่ราคา22ดอลลาร์ฮ่องกงก็ประมาณ80บาทถึง101นะคะสำหรับคุกกี้แล้วก็ยูสุโดนัทแพงมาก40ดอลลาร์ฮ่องกง140 150บาทแล้วก็กาแฟแก้วนี้ประมาณ140บาทนะคะ35ดอลลาร์ฮ่องกงสนนราคาไป97ดอลลาร์ฮ่องกงประมาณ400กว่าบาทมาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเดอร์ตี้กันไม่รู้มันจะดีหรือเปล่านะไม่ได้เป็นเมนูที่เขาแนะนำอะไรด้วยแต่แค่แบบเป็นคนชอบเมนูเดอร์ตี้กาแฟมีความหอมมากแล้วนมก็แบบกำลังดีแต่เรารู้สึกว่ามันนมมันไม่ได้เย็นขนาดนั้นอะหรือความถูกต้องของมันคืออะไรอะแต่ว่าโอเคโอเคแหละใครที่อยากจะมาลองก็มาลองได้แล้วว่ากาแฟก็โอเคแต่แบบไม่ได้แบบขนาดนั้นซึ่งเมื่อกี้เพิ่งรู้ว่าไอแถวที่คนต่อยาวๆอ่ะคือต่อรอเพื่อซื้อถาดไข่เว้ยซึ่งมันหมดแล้วแต่เหมือนเขาบอกว่าถาดไข่จะมาอีกทีตอน 4:30 นอะไรประมาณนั้นแถวมันก็เลยยาวเมนูที่เราสั่งมาก็จะเป็นยูสุโดนัทไม่ใช่เมนูขึ้นชื่อเขาปะไม่ใช่ใช่ไหมคือเราสั่งมามั่วๆแต่มันอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยแบบเหมือนเมนูขึ้นชื่อเลยอ่ะเนื้อโดนัทเขาว่าเนื้อข้างในไอครีมตรงเนี้ยมันแบบอร่อยมากมันมีความยูสุหอมแบบขึ้นมาจมูกทุกคนแล้วก็แบบครีมตอนนี้มันยังเย็นๆอยู่ใช่ป่ะแล้วเนื้อแป้งมันมีความเหนียวนุ่มแบบแน่นมากๆแล้วมันกินกับครีมอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้มากินทัพไข่อ่ะเราว่าโดนัทไม่แพ้กัน10เต็ม10ไม่มีหักเหมือนกันแต่ว่ากาแฟเฉยๆฉันสั่งคุกกี้มาอีกอันนึงเพราะว่าเห็นคนข้างหน้าสั่งกันเยอะมากโอ๊ตมิลคุกกี้คุกกี้โอเคนะสำหรับเราแต่ว่าเราไม่ชอบแต่คุกกี้ขนาดนั้นนะตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นคุกกี้แบบกรอบๆที่เราเคยกินใช่ปะแต่นี่เป็นคุกกี้แบบแป้งๆเหนียวๆนุ่มๆคือไปกินมาก็อร่อยคือถ้ากินกับกาแฟน่าจะดีมากๆคือมันมีความแบบหวานแบบไม่ได้หวานมากหอมของโอ๊ตมิลค์อร่อยอร่อยเลยทำไมเขาทำเบเกอรี่ดีจังวะคือหน้าตามันดูแบบเฉยๆธรรมดามากเลยแต่ว่ารสชาติมันดีมากๆ3ร้านแล้วอร่อยทุกร้านเลยอ่ะกาดฮ่องกงคือว่ามาตอนคืนกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าเมื่อกี้น่ะจากที่กินไปประมาณ3ร้านใช่มั้ยก็อิ่มแบบไม่ไหวแล้วก็เลยพักยกไปช้อปปิ้งมาแต่ว่าตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะคะก็เลยจะมากินกันต่อนะซึ่งร้านที่เราเลือกมานะคะก็คือร้านแคมใจซัมกอไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสัญชาติฮ่องกงที่ขึ้นชื่อมากๆแล้วก็มีหลายสาขามากๆเนี่ยเข้าไปยังไงวะนั่นแหละเขาบอกว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีสาขาแล้วคนญี่ปุ่นก็ชอบกินมากๆก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาลองดูนะคะแต่ตอนนี้หาทางขึ้นไม่เจอ Turn left โอเค โอเค thank you อ้าวผิดตึกหรอ Turn left
มันอยู่ตึกนี้นี่ไงอันเบื้องเริ่มตึกนี้นะคะทุกคนสาขาที่เรามาก็คือสาขาซิมซาจุดที่เดิมนะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น 1F กัน1คนนอนเมมเบอร์ A050 โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเมนูกันว่ามันมีอะไรบ้างก็คือเอกลักษณ์เป็นหนูว่าก๋วยเตี๋ยวที่เราสามารถเลือกของเองได้เลือกความเผ็ดได้เลือกแบบหน้าได้เลือกซุปได้ก็จะมีหม่าล่าซุปมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าใครที่แบบไม่รู้จะกินอะไรสั่งเป็นเมนูที่เขามีให้เลยก็ได้เหมือนกันเอโนกิมัชรูม1 pork pork 1 fish ball one this one you recommend yeah this is our shop onlyOkay, thank you. มันมีเหมือนแบบเป็นเมนูที่แบบว่าเขาให้เลือกใช่ไหมมีทั้งแบบหม่าล่ากูล่าซุปเขาบอกว่าแนะนำให้กินซุปแซนส่วนซุปนะก็คือเป็นซัมเกาะฮอตซาวเวอร์เฉพาะร้านของเขาเท่านั้นเลยที่จะมีซุปแบบนี้เขาก็เลยแนะนำและอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหม่าล่าไม่รู้คือหม่าล่าป่ะแต่มันคือรสชาติของร้านนี้แต่ว่าอย่างแรกเลยคือกลิ่นคือแบบเข้มข้นมากเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำซุปดีกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรามาร้านนี้นะก็คือความเจ้มจนโอเคเป็นเครื่องเทศที่แบบกลิ่นมันไม่คุ้นเคยเลยแล้วก็เผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดเค็มสองอย่างเลยเรามาลองชิมเส้นกันเพราะว่าเขาบอกว่าเส้นร้านนี้ก็เด็ดทุกคนเส้นดีมากเลยอ่ะเส้นมันแบบไม่เหมือนคือเส้นข้าวหรอมันมีความหนึบหนึบเหนียวนุ่มไม่เหมือนเส้นหมี่ที่มีความกรอบๆมันคือนุ่มแบบนุ่มเหนียวเหนียวเลยทานกับน้ำซุปคือแบบเข้ากันมากตอนแรกคือทานซุปเดียวๆแล้วมันดูแบบเข้มข้นไปนิดนึงแต่พอกินกับเส้นอ่ะมันคือเข้ากันมากเลยมันมีความรสชาติแบบเหมือนกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะลมแบบใส่ผงชูรสอ่ะเก็ตไหมมันคือเข้มข้นอย่างนั้นเลยถามว่าอร่อยไหมก็โอเคนะก็อร่อยแต่คิดว่าถ้าเป็นหม่าล่าน่าจะอร่อยกว่านี้เข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงขึ้นชื่อว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เหมาะกับคนไทยเพราะรสชาติมันแบบเข้มข้นมากคือว่าร้านนี้มันเป็นหนึ่งในร้านที่เราจะกลับมาอีกจะกลับมาแบบลองรสชาติอื่นแอบมีแวบนึงว่าอยากให้ผลที่ไทยด้วยอร่อยดีรู้สึกว่าถ้าผลที่ไทยน่าจะขายดีมากๆแต่ก็เดี๋ยวเรากินข้าวเย็นกันแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ถ้าร้านยังไม่ปิดเดี๋ยวจะพาไปหาของหวานกินกันเป็นอีกมื้อหนึ่งก่อนที่จะจบวันนี้นะคะไปค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านไข่ไข่ดีเซอร์ตนะเดินมาจากร้านเมื่อกี้ประมาณ15นาทีแต่เราใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้เพราะว่ามัวแต่แวะระหว่างทางนะคะแต่ใดๆก็คือทุกคนคนเยอะมากคือเมื่อกี้เนี่ยเราไปกดคิวหน้าร้านมาแล้วนะคะเราได้คิว A160 นะซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ A141 อีกประมาณเกือบ20คิวถึงจะได้กินนะคะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยปิดประมาณ1 ทุ่มซึ่งน้องที่เคยมาฮ่องกงหลายๆคนก็จะบอกว่าต้องมากินร้านนี้นะร้านนี้อร่อยมากๆจะมารีวิวให้ฟังว่าคุ้มไหมกับการรอคอยนะคะกับร้านไข่ไข่ดีเซอร์ตนะตอนนี้เรามาอยู่ในร้านนะคะอันนี้เขาก็จะมีเมนูที่แบบสแกน QR code แล้วก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองสั่งกันว่าเอาอะไรดีมันคือน้องคนนี้ Glutinous Rice Dumpling in Sweet Ginger Soup คือเมนูมันเป็นภาษาจีนหมดเลยซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรมีภาษาอังกฤษอยู่แค่ตรงนี้ที่เหลือคือจีนหมดเลยนะ1ถ้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ27ดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งอันนี้เขาจะเขียนไว้เลยนะคะว่าแบบ20ดอลลาร์ต่อคนนะก็คือมากี่คนก็ต้องสั่งคนละเมนูมาแล้วเมนูที่ฉันลอยคอมาอย่างเนิ่นนานคอยหน้าร้านไม่พอคอยจ่ายตังค์นี่แหละไม่รู้ว่าต้องจ่ายก่อนถึงจะได้กินไอ้เราก็นั่งรอไปก็ว่าทำไมไม่มาเสิร์ฟสักทีมันก็จะเป็นแบบน้ำคิงๆนะอร่อยแบบคุ้มค่าการรอคอยทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะให้เต็ม10น้ำซุปหวานๆกลมกล่อมหอมขิงเบาๆไม่ได้เผ็ดขิงมากตัวเนี้ยหนึบกรุบนุ่มกำลังดีแล้วข้างในมันก็แบบไม่ได้หวานอ่ะคือมันแบบกินแล้วมันแบบกลมกล่อมกำลังโอเคมากๆแบบอร่อยมากๆแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนลวกปากด้วยคือกินได้เลยทั้งคำนะคะอร่อยแบบถ้ามาฮ่องกงอ่ะก็คือต้องมากินทุกครั้งแน่ๆคุ้มค่าในการรอคิวอันเนี้ยสำหรับเรานะถ้าถามว่าอร่อยขนาดไหนอร่อยขนาดที่
สั่งมาลองอีกถ้วยหนึ่งลองชิมสักเมนูก่อนที่เราจะไปนะคะก็เลยสั่งเป็นเหมือนสาคูกับไข่ต้มมาตอนแรกเข้าใจว่ามันคือสาคูกับลูกเดือยแต่ไม่ใช่นะอาจจะต้องกดเพิ่มแต่ว่าเราอ่านภาษาจีนไม่ออกก็เลยไม่ได้สั่งมาอันนี้ก็อร่อยอร่อยหมดเลยอ่ะไม่น่าเราเห็นแบบคนข้างหน้าเราอ่ะมากัน2คนสั่งกันประมาณ 5-6 ถ้วยเนี่ยเลยไอ้เตาจิ้งก็ตรงหรอกกินเสร็จแล้วนะคะ2ถ้วยไม่เคยสั่งของหวานกินคนเดียว2ถ้วยขนาดนั้นมาก่อนแต่มันอร่อยแบบอร่อยมากเมื่อกี้ก่อนออกจากร้านใช่ป่ะก็หันไปแล้วก็เห็นว่าแบบป้ายมิชลินไกด์อ่ะตั้งแต่ปี2016อ่ะยันปี2023อ่ะคือได้ทุกปีตอนแรกเข้าใจว่าโอเคเป็นร้านที่ได้มิชลินไกด์เว้ย8ปีซ้อนอ่ะก็เลยแบบเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้เพราะมันอร่อยจริงให้เป็นอันดับ1ของวันนี้เลยอ่ะป่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับโรงแรมกันแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะไม่มีคนนั่งนะหนูนั่งได้นะคะจริงเหรอหนูถ่ายคลิปด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนกับเช้าวันใหม่วันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์อาหารใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่อยู่ตรงถนนข้างหน้าเนี่ยเขาชื่อถนนหอยพองโตสงสัยใช่ไหมว่าเสียงคนข้างหลังคือใครอยู่ๆเราก็มาเจอคือเมื่อกี้เดินมากำลังหาที่นั่งอยู่ก็มีพี่คนไทยบอกว่ามานั่งด้วยกันเลยก็คือร้านหวังเฮิ่นหยึงเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทของแถวๆนี้เนาะแล้วก็ร้านนี้ก็เป็นเหมือนร้านชื่อดังที่เขาจะมาสั่งเมนูนึงกันก็คือข้าวหมูทอดพี่ให้ยืมดูนี่อ่ะเรามาสั่งกันเลยดีกว่าหนูน่าจะเป็นข้าวไม่หมดแน่มันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวพี่สั่งให้เอาเป็นข้าวน้อยด้วยแล้วกันโอเคอาเจนน้อยไหลต้อคอชื่อขาสารฝานสิวฝานอันนี้พี่ชื่ออะไรคะพี่ลิตเติ้ลค่ะพี่ลิตเติ้ลพี่พลอยเป็นกายฮ่องกงอะคะใช่ค่ะเป็นกายฮ่องกงนะคะโอเคแล้วเมนูของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะชื่อเมนูว่าอะไรนะคะพี่ชื่อผาฝานชื่อผาฝานใช่ถูกต้องข้าวหมูทอดร้านนี้คือดังอร่อยมากค่ะใครมาก็ไม่ผิดหวังใช่ถูกต้องค่ะอร่อยค่ะมาชิมได้มาชิมกันนะคะอันนี้คือข้าวน้อยนะพี่เขาสั่งข้าวน้อยให้แสดงว่าปกติเรียกคนนี้ทุกคนดูความแบบกรอบแล้วก็น้ำมันที่ทอดแบบน่ากินมากอร่อยมากเลยพี่หมูทอดแบบว่าเนื้อแน่นๆใช่ไหมแล้วก็มีความเค็มนิดๆเหมือนเขาหมักมาดีมากเลยอ่ะพี่ลิตเติ้ลบอกว่าถ้าอยากจะให้แซ่บกว่านี้นะฮะก็คือใส่พริกลงไปเน้นๆเยอะไปไหมเนี่ยโอ้มันเผ็ดเผ็ดเหรอฮะเอาน้องออกนิดนึงราดรสนัวเลยอ่ะมันหอมเผาราดแล้วมีความแบบเผ็ดเข้ามาเพิ่มมีความนัวมากอร่อยมากเพราะว่าร้านนี้น่าจะเหมาะกับรสชาติผักคนไทยหมูกระทอดมาดีมากแล้วก็หมักมาดีมากแล้วก็ถ้าเติมพริกเผาเข้าไปอ่ะคืออร่อยมากแต่ว่าจริงๆแล้วบริเวณคนแถวนี้มันคือฟู้ดคอร์ทใช่ไหมมันก็จะมีหลายๆร้านที่แบบน่ากินอีกเยอะมากๆนะแต่ว่าเหมือนร้านดังที่คนมากินกันก็คือตลาดนี้นี่แหละเขาชื่อว่าเป็นร้านลุงเสื้อขาวเพราะว่าคนทำอาหารอ่ะใส่เสื้อขาวเอกลักษณ์เลยแย่ๆว่ะอร่อยมากสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณมากค่ะพี่ลิตเติ้ลเลี้ยงข้าวด้วยอ่ะพาไปกินต่อแล้วไปกินไอติมไปเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคแล้วตอนนี้เราก็มากันอีกร้านหนึ่งนะคะหาไม่รู้ว่าง่ายหรือยากแต่ว่าอยู่ริมถนนเลยนะคะชื่อร้านโมบายซอฟตี้ไอติมบนรถชื่อดังของฮ่องกงฮัลโหลซอฟไอศกรีมหวานคือทั้งร้านทั้งรถเขาก็คือขายแต่ไอติมล้วนๆ Thank you ได้มาแล้วนะคะไอติมโมบายซอฟตี้จริงๆเคยกินแบบเดินผ่านๆอยู่แถวๆสักที่หนึ่งในย่านท่องเที่ยวด้วยแหละคือมันมีหลายสาขานะไอรถคันนี้คือไอติมมันมีความแบบเข้มข้นมากๆทุกคนแล้วมีความหอมกินง่ายราคาดี13ดอลลาร์ฮ่องกงเท่านั้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าไอติมร้านเนี้ยไอเจ้าโมบายซอฟตี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี1970แล้วทุกคนแล้วก็คือไอรถคันเนี้ยคันแรกของเขาเลยอ่ะก็คือนำเข้ามาจากอังกฤษคือเมื่อก่อนอาจจะชื่อว่ามิสเตอร์ซอฟตี้อะไรอย่างเงี้ยมั้งแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นโมบายซอฟตี้ในช่วง2010อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าไอ้เจ้ารถคันนี้ที่แบบขายไอติมเนี่ยทั้งทั่วฮ่องกงเลยนะก็คือมีประมาณ14คันแล้วก็จะไปจอดตามที่ต่างๆแล้วก็ขายไอติมไอ้เจ้าตัวนี้แหละแล้วก็มันมีไอติมแบบว่าชื่อดังของคนฮ่องกงเองแล้วก็ของแบบว่านักท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ย
มาต่อกันสู่ร้านถัดไปนะฮะใครที่ติดตามฉันตั้งแต่สิงคโปร์พอจะเดาออกไหมคะว่าคือร้านอะไรใช่ค่ะเฮ้ยทีเป็นร้านชาที่ชอบมากๆซึ่งไอร้านเนี้ยจริงๆแล้วอะทุกคนน่าจะเคยเห็นเรากินที่สิงคโปร์ไปแล้วนะคะถ้าใครที่ดูคลิปที่สิงคโปร์เพราะว่าไอร้านเนี้ยมันมีหลายสาขามากมีทั้งที่ฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็มีอีกหลายประเทศเลยนะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูที่สิงคโปร์เราก็จะพาทุกคนไปกินที่ฮ่องกงแทนเพราะจริงๆแล้วใจฉันก็คืออยากกินอยากไปดูกันว่าความอร่อยของร้านเนี้ยมันคืออะไรยังไงนะก็จะพาทุกคนไปกินด้วยกันก็คือร้านนี้นะคะเขาก็จะมีเมนูชานมไข่มุกใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเคยกินละแล้วว่าอร่อยโอเคแบบหาได้ทั่วไปแต่ว่าที่เป็นเมนูเด็ดที่เราชอบมากๆก็คือผลไม้ชิโซทั้งหลายที่ใส่ชีสปกข้างบนแล้วก็เป็นผลไม้อ่ะอันนี้คืออร่อยมากแต่ว่ารอบนี้จะกินอันนี้กันเพราะว่าน่าจะเป็นของฤดูกาลนี้นะเพราะปกติแล้วอ่ะเหมือนเมนูมันจะเปลี่ยนไปด้วยมั้งเพราะว่าหลายปีที่แล้วอ่ะมันมีเมนูสตรอเบอรี่ซึ่งสตรอเบอรี่คืออร่อยแบบอันดับ1ซึ่งมันหมดไปแล้วนะคะทุกคนมันไม่มีแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นน้ององุ่นเข้ามาแทนนะก็ไม่เป็นไรอร่อยเหมือนกันก็เดี๋ยวรอเขาทำก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะต้องรอคิวแป๊บนึงได้มาแล้วนะคะกับร้านเฮทีเป็นร้านชาที่อร่อยที่สุดในชีวิตของฉันจะไม่อยากเค็มเยอะเดี๋ยวคนมากินแล้วแบบบางคนไม่ชอบแล้วเราจะผิดหวังได้นะคะแต่ว่าเชื่อเถอะพาใครมาทุกคนก็จะชอบเหมือนเรานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะราคาน้องอ่ะก็อยากจะมีความสูงนิดนึงนะคะแก้วละประมาณ160บาทแต่ว่าความอร่อยก็คือคุ้มค่ามากๆเอาชิมก่อนหอมองุ่นมากๆชีสข้างบนที่มันเป็นแบบชีสโซ่อย่างเงี้ยแล้วมันมีความเค็มๆหนุบๆนัวๆใช่ไหมกับน้ำชาที่มันมีความแบบหวานผลไม้แล้วเนื้อข้างล่างเราน่ะคือเนื้อมันมีความแบบเป็นเนื้อเน้นๆขององุ่นแบบคุณภาพดีอ่ะเก็บมาแล้วพอกินแล้วมันก็จะกรุบกรึบมันหวานกินรวมกันแล้วมันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบอันนี้มากๆเลยนะคะเนื้อขอบเมานิดนึงคือจริงๆแล้วว่าเมื่อวานเราอ่ะแอบมากินไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเมื่อวานอ่ะคือเรามาที่นี่ใช่ไหมตอนที่เนี้ยเราดันไปเห็นร้านนี้ที่เปิดข้างๆกันครั้งที่แล้วน้องยังไม่เปิดแล้วพอรอบนี้มาน้องเปิดใช่ไหมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นร้านชาที่มีเมนูอ่ะคล้ายๆกันเลยปันใจไปลองชิมร้านใหม่ดูว่าแบบมันจะเป็นยังไงลองชิมอะไรใหม่ๆแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะไปกินเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เนี้ยก็รู้สึกว่าก็อร่อยดีนะร้านน้องคนนั้นอะแต่ว่าก็ยังชอบร้านนี้อยู่ดีมันมีความถึงใจกว่าแต่ว่าร้านเนี้ยก็คือจะมีชาสตรอเบอรี่ซึ่งเราสามารถบอกเขาได้ว่าไม่เอาชาหรือไม่เอาอะไรเงี้ยก็บอกได้นะคะแต่สำหรับเราอะเรายังชอบเฮทีมากกว่าโดยส่วนตัวนะถามว่าอันนี้อร่อยไหมก็อร่อยเหมือนกันนะคะก็เผื่อใครที่มาย่านนี้นะเรามาในตึก K11 นะคะก็จะมีเฮทีกับร้านเนี้ยเปิดอยู่ซึ่งไม่แน่ใจว่าชื่อว่าร้านอะไรแต่ว่าเป็นร้านดังเหมือนกันลองมาดูได้แต่ว่าใดๆก็คืออยากให้ทุกคนอะมากินเฮทีก่อนแล้วก็ถ้ามีเวลาว่าหรือพักแถวเนี้ยก็มาลองชิมร้านนี้ดูแล้วก็ถ้าใครชอบอะไรมากกว่ากันบอกได้นะอยากรู้เหมือนกันว่าใครชอบร้านไหนมากกว่ากันก็เดี๋ยวนั่งชิวพักท้องแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินกันอีก2ร้านก่อนที่เราจะกลับประเทศไทยในค่ำคืนนี้ครับผมโอเคทุกคนและตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่9ของทริปนี้นะคะก็คือร้านไคคีเกือบจะหาไม่เจอเพราะว่าร้านน่ะมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยเราไปเห็นตรงนี้นะคะเหมือนเขาน่าจะแบบว่าทำทีหลังหรอไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกินกันนะคะอาหารขึ้นชื่อของเขาอ่ะก็คือน้องคนนี้ผัดหมี่แต่ว่าเราจะสั่ง2อย่างด้วยความที่เราอยากกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวเส้นๆไอ้ร้านแรกที่เรากินเมื่อวานอยากรู้มันจะต่างกันไหมสั่งอาหารกับเจ้าของร้านที่นั่งกินข้าวอยู่ข้างหลังเป็นการสั่งอาหารป่ะเอาอะไรอ่ะกินไปแล้วเราก็จิ๊ดจิ๊ดโอเคแล้วก็จบแต่คือถูกเขานะคะตลกดีและเมนูก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวกุ้งก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะนี่เป็นเมนูที่เราชอบมากๆเลยนะกินทุกวันเมื่อวานก็กินนะแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูกันว่าร้านเนี้ยเส้นกับน้ำซุปมันจะเป็นยังไงร้อนมากร้านนี้คือเห็นไอป่ะเหมือนมีความคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะรู้สึกว่าชอบร้านแรกมากกว่าถามว่าต่างกันมากไหมเราว่าไม่ค่อยสำหรับเรารู้สึกว่าอันนี้เค็มกว่าร้านแรกนิดนึงซึ่งเราก็ชอบแบบร้านแรกมากกว่ามันดูกลมกล่อมมากกว่าอันนี้อร่อยเหมือนกันเกี๊ยวกุ้งก็แน่นๆหนึบๆดึ๋ๆเหมือนกันแล้วก็เส้นก็กรุบๆเป็นเส้นที่เราชอบอยู่แล้วนะเส้นประมาณเนี้ยเมนูที่เราเดินทางมาเพื่อกินก็มาเสิร์ฟแล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวผัดหมี่ลูกชิ้นน่าจะเป็นแบบ
เมนูหลักที่แบบหลายๆคนมาเพื่อมาชิมน้องนะทำไมเรารู้สึกเฉยๆอะไม่ได้เหมือนที่แบบคนแบบรีวิวว่าต้องมากินขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเส้นมันจะมีความเหนียวเหนียวมันอาจจะแห้งไปสำหรับเราเวลากินมันก็เลยแบบติดคอนิดนึงแต่กินแล้วมันหนืดคอมากเลยอะอาจจะต้องแบบกินกับซุปที่เขาให้มาด้วยนะคะแล้วก็กินลูกชิ้นหอมมาสำหรับเรารู้สึกว่ากลางๆไม่ได้แบบต้องมากินขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าอีกร้านนึงอะส่งท้ายฮ่องกงจะกินร้านอะไรนะ2เมนูนี้อยู่ที่100ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะค่าเงินตอนนี้ก็ประมาณ460บาทนะตกจานละประมาณ200กว่าบาทไปกินข้าวก่อนแล้วเจอกันร้านสุดท้ายครับผมและเราก็เดินทางมาถึงร้านสุดท้ายนะคะนั่นก็คือร้านมัมมี่แพนเค้กนะดูคนดิเยอะมากต่อคิวกันเดี๋ยวเราจะสั่งกันCan I have original? Yeah, one. และนี่เราก็ได้มาแล้วนะคะแพนเค้กชื่อดังของฮ่องกงในร้านเนี้ยจะเห็นป้ายมิชลินอีกแล้วป้ายมิชลินแบบกี่ปีซ้อนเราก็ไม่รู้นะคะรอประมาณ15นาที20นาทีจะได้กินนะประมาณ10คิวนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นออริจินอลเลยนะประมาณ20ดอลลาร์ฮ่องกงนะแผ่นใหญ่มากให้ฟังเสียงกรอบมากแป้งดีแต่ว่ารู้สึกว่าแอบเสียดายน่าจะสั่งแบบใส่ไส้มามันน่าจะอร่อยกว่านี้เนาะให้ฟังเสียงเขาทำแป้งดีมากแต่ที่สังเกตอ่ะมันเหมือนมันมีส่วนหนึ่งที่มันกรอบใช่ไหมตรงเนี้ยกรอบแต่ตรงขาวๆอย่างเงี้ยบางทีมันไม่กรอบอ่ะกัดเข้าไปแล้วนุ่มเลยอ่ะก็จริงๆทั้งกรอบบ้างนุ่มบ้างนะคะทุกคนอร่อยอ่ะแต่แนะนำว่าให้สั่งแบบมีไส้มาอันนี้มันน่าจะแบบจืดไปหน่อยแต่ว่าถ้าใครชอบแบบแพนเค้กแบบแพนเค้กอ่ะก็สั่งออริจินอลมาก็ได้นะคะตรงนี้เราอยู่สาขาซินซาจุ๋ยตรงท่าเรือนะคะก็จะเห็นวิวกินไปดูวิวตรงนี้ไปโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเดินกลับโรงแรมเรากันแล้วก็เข้าที่พักเราแล้วก็เก็บกระเป๋าไปยังสนามบินนะคะก็จะบอกว่าจริงๆการตะลุยกิน10ร้านเนี้ยรู้สึกว่าเป็นการแบบตะลุยกินที่ไม่เหนื่อยอ่ะเพราะว่าแต่ละร้านมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยทุกคนก็คือจากที่พักเราเดินไปร้านอาหารประมาณ2นาที3นาที15นาทีอยู่ในย่านเดียวกันหมดเลยแล้วมันก็เดินง่ายมากร้านอาหารเรียกว่าคาดหวังรสชาติความอร่อยได้ประมาณยังไงนะฮ่องกงคนน่าจะรักษามาตรฐานร้านอาหารไว้ดีอ่ะก็นั่นแหละทุกคนก็รู้สึกว่าใครที่มาฮ่องกงใช่ป่ะแล้วแบบไม่รู้จะทำอะไรไม่ใช่สายช้อปปิ้งไม่ใช่สายมูเตลูแล้วว่าตะเวนหาร้านอร่อยกินอ่ะก็โอเคนะก็สนุกดีแล้วมันก็รู้สึกว่ามันอร่อยถ้าจะให้คะแนนร้านที่กินมาทั้งหมด10ร้านใช่ไหมนี่ให้ร้านไข่ไข่ดีเซอร์ร้านขนมหวานอันนั้นนะให้อันดับ1อันดับ2อ่ะอยู่ในระหว่างข้าวหมูทอดเมื่อเช้ากับซาลาเปาเซี่ยงไฮ้ทอดอยู่ในเลเวลความอร่อยเดียวกันถ้าอันดับ3เหรอยากเหมือนกันนะร้านอร่อยหมดเลยอ่ะก็เป็นว่าใครที่มีเวลาก็ลองกันดูนะคะแต่ว่าเราแนะนำเลยไอ้ร้านไข่ไข่ดีเซอร์เนี่ยคุ้มค่ากับการมาลองมากๆอร่อยมากๆเลยนะก็หวังว่าจะเป็นไกด์ให้สำหรับหลายๆคนที่กำลังจะวางแผนมาเที่ยวฮ่องกงได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปไกลโอเคทุกคนรู้แล้วเมื่อกี้นั่งคิดมาอันดับ3ก็คือให้เป็น House Bakery โดนัทยูสุอร่อยมากอยากให้ไปลองถ้าใครมาแล้วทัดใครหมดไปลองโดนัทอร่อยไปจริงละ